สายสารลำปะแล่สวัสดีจ้ามือแบบแล่ไม่รู้สึกแสบพระสุภีสู้น้องห้องกินอีกแล้วจ้าวันนี้ก็จะทำแกงเห็ดแกงเห็ดใช้น้ำปลาแดดจ้ะแกงเห็ดฟางเนาะข้างน้ำไปแล้วใส่เห็ดเท่านั้นไปเลยใส่พริกมาเผ็ดหน่อยเผ็ดร้ายตามชอบจ้ะใส่พริกลงไปมะขามเปียกจ้ะก็จะปรุงไปเลยเนาะใส่มีผักติ่วก็ใส่ผักติ่วใครไม่มีผักติ่วก็ใส่มะขามเปียกจ้ะน้ำปลาแดกสักหน่อยนะจับไม่ได้เลยมะมิสนดจ้ะใส่หน่อยใส่หน่อยใส่ได้ใส่ไปไปกินกับพอใส่จ้ะพอแล้วเรียบร้อยแค่นี้ง่ายบ่ปูแค่นี้จริงๆจ้ะหนังเขาจะออกมาแบบสมๆนัวๆประแดกเนาะเพราะว่าปล่อยไซก็จะแกงแบบสมๆมาจ้ะเมนูง่ายๆนะจ๊ะเนาะแกงเห็ดฟางเนาะนี่ดูจะใกล้เลยเนาะเดี๋ยวมันเดือดนะจ๊ะเดี๋ยวเขาจะมาบนกันอีกทีนึงเนาะแล้วก็ชิมรสชาติกันจ้ะกำลังเดือดปุ๊บ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 เลยจ้ะสุดท้ายเราค่อยใส่ใบแมงลักเนาะลองเบิ่งก็จ้ะแกงเห็ดสูตรก้อยอร่อยแบบง่ายๆเนาะทำง่ายๆแถมอร่อยด้วยนะตอนนี้แกงเห็ดฟางซดน้ำมะขามเปียกเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเนาะว่าขาดเหลืออย่างจะเข้ากับปรุงเอาเนาะก็จะเพิ่มน้ำปลาลงไปอีกจ้ะพี่หนึ่งพอแล้วสังเกตว่าก้อยทำแกงทำอาหารก้อยจะไม่ใส่น้ำปลาเพราะว่าก้อยใส่น้ำปลาเยอะแล้วหรือเวลาตำพริกแกงเนี่ยเราจะใส่เกลือลงไปแล้วเราจะชิมก่อนถ้ามันยังขาดเค็มก้อยถึงจะเพิ่มน้ำปลาลงไปนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะตอนใส่ใบแมงลักมาค่ะสุดท้ายและท้ายสุดเดี๋ยวเราจะมาใส่ใบแมงลักจ้ะใส่ลงไปเลยหอมหอมใส่หมดเลยเนาะกำนึง5บาทเสร็จสับเรียบร้อยแกงเห็ดฟางใส่น้ำปลาง่ายไหมคะ
ง่ายมากลองทำกินดูมาทีนี้เดี๋ยวก้อยจะตักใส่ถ้วยให้ดูเดี๋ยวเรามาดูกันจ้ะมาจ้าเรียบร้อยแล้วนี่น่ากินไหมจ้าน่ากินไหมจ้ายังไงก็ลองทำกันดูแกงเห็ดน้ำปลาจ้าแกงเห็ดฟางใครชอบผ่าก็ผ่าก้อยไม่ชอบผ่าก้อยก็จะไม่ผ่านะจ๊ะน่ากินไหมจ้าน่ากินไหมจ้าแกงเสร็จใหม่ๆร้อนๆ น่าอร่อยมากๆเลยไปละจ้ะเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ